พระอริยสงฆ์รูปที่10หลวงปู่พรหมจิระปุญโญวัดป่าประสิทธิธรรมบ้านดงเย็นอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีพระเดชพระคุณหลวงปู่พรหมจิระปุญโญพระอริยเจ้าผู้มีอุปนิสัยแจกกล้าในทางธรรมท่านจัดอยู่ในประเภทขิปปาภิญญาคือบรรลุธรรมเร็วมีอินทรีย์แจกกล้าสละทรัพย์สมบัติออกบวชไม่มีความอาลัยเสียดายประดุจบ้วนน้ำลายทิ้งลงบนแผ่นดินตั้งมั่นอยู่ในทุดงควัตชอบเที่ยวทุดงในประเทศลาวและประเทศพม่าแรกท่านพบพระอาจารย์มั่นท่านเพียงคิดอยู่ในใจว่าพระองค์เล็กๆอย่างนี้นะหรือที่ผู้คนเขาล่ำลือว่าเจ๋งนักเจ๋งหนาดูแล้วไม่น่าจะเจ๋งกาจอะไรท่านถึงกับสะดุ้งเมื่อท่านพระอาจารย์มั่นได้กล่าวขึ้นทันทีว่าการด่วนวินิจฉัยความสามารถของคนโดยมองดูแต่เพียงร่างกายเท่านั้นใช้ไม่ได้เป็นการตั้งสติอยู่ในความประมาทท่านเกิดความอัศจรรย์ในวาระจิตของท่านพระอาจารย์มั่นบังเกิดศรัทธาอย่างแรงกล้าตั้งสัจวาจาถวายชีวิตไว้ในพระพุทธศาสนาภายหลังท่านพระอาจารย์มั่นได้กล่าวชมท่านในสังฆสภาว่าท่านพรหมสำเร็จเป็นพระอรหันต์หลังจากบวชได้เพียง 5,000 ษาท่านเกิดเมื่อวันอังคารพุทธศักราช2431ปีขานณบ้านตาลตำบลโคกศรีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครเป็นบุตรของนายจันทร์และนางวันดีสุภาพงศ์ท่านอุปสมบทเมื่ออายุ37ปีพุทธศักราช2469ณวัดโพธิสมพรอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยมีพระธรรมเจดีจูมพันธุโลเป็นพระอุปัชฌาย์พระครูประสาทคณานุจิตเป็นพระกรรมวาจาจารย์ท่านละสังขารเข้าสู่แดนอนุปาทิเสสนิพพานในวันที่13พฤษภาคมพุทธศักราช2512สิริอายุรวมได้81ปี43พรรษา